สวัสดีนะครับทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาทำซอสมะขามนะครับที่นี่เราจะขายค่อนข้างดีนะครับสำหรับกุ้งมะขามเป็ดมะขามนะวันนี้เราจะทำด้วยสูตรของเชฟแจ็คลอนดอนนะครับเชฟแจ็คลอนดอนนะครับโบกมือบ๊ายบายนิดนึงแล้วสวัสดีครับเห็นไหมเขาเป็นคนมารยาทงามนามก็เพราะนะครับคนที่คนสงสัยว่าทำไมเป็นเชฟแจ็คลอนดอนนะครับนั่นคือหมายความว่าเขาเคยทำงานที่ลอนดอนมาก่อนนะครับเป็นเชฟใหญ่จากในร้านอาหารไทยในลอนดอนนะครับส่วนผสมของเขาก็จะมีน้ำมะขามนะครับอันนี้1กระป๋องเท่ากับขอดูก่อนสิ1กระป๋องเท่าไหร่กระป๋องเท่ากับ454นะครับสูตรของเชฟแจ็คจะใช้อยู่ที่กี่กระป๋อง4กระป๋อง4กระป๋องนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนสูตรนะครับให้อีกทีนึงตรงใต้คลิปนะครับ1กิโลกรัมซอสตัวนี้เราจะทำไว้นะครับสำหรับการลาบเป็ดมะขามกุ้งมะขามนะครับเดี๋ยวเราจะทำกุ้งมะขามโชว์ด้วยเนาะว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับส่วนเกลือนะครับเขากะเอานะครับประมาณสัก2หรือ3ช้อนโต๊ะนั่นเองนะครับก็ปรุงรสให้ออกเปรี้ยวออกหวานนะครับออกเค็มนิดๆนะครับหลังนั้นตั้งไฟเนาะตั้งไฟให้มันเหนียวนะครับหรือให้มันเดือดแล้วเราก็พักไว้เลยนะครับเคี่ยวอันนี้เราตั้งไว้ก่อน1อันละต่อไปเราจะเคี่ยวกระเทียมนะครับหรือหอมแดงนั่นเองนะครับถ้าเกิดถ้ามีเนาะเราใช้หอมแดงนะครับถ้าเมืองไทยใช้กระเทียมก็ได้หรือหอมแดงก็ได้นะครับที่นี่เราใช้หอมแดงนะครับใช้ไฟกลางนะครับเดียวเนาะอย่างนี้แหละนี่ฝั่งนู้นก็เจียวหอมนะฝั่งนี้ก็เป็นน้ำมะขามนะครับก็จะเริ่มเดือดละเห็นไหมเชฟเขาจะเก่งนะครับควง2กระทะรวดเลยเห็นไหมหอมนะครับเราก็เจียวให้มีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็พักไว้นะครับเดี๋ยวเราก็เอาไปใส่ในส่วนของน้ำมะขามเนาะแล้วเก็บไว้นะครับการเคี่ยวน้ำตาลหรือการเคี่ยวมะขามนะครับถ้าเคี่ยวแล้วในเวลาที่ดีและเหมาะสมนะครับเราจะเก็บไว้ในตู้เย็นหรือว่าในอุณหภูมิปกติเนี่ยได้ประมาณสัก 5-7 วันนะครับหรือนานกว่านั้นก็ได้นะน้ำตาลจะไม่ตกเป็นตะกอนนะครับเสร็จละโอเคเอาหอมเจียวยกมานี้เลยนะครับอย่าให้น้ำตาลนะน้ำตาลปลาละ2กระบวยนะครับสูตรของเชฟแจ็คก็จะมีน้ำตาลทราย2กระบวยประมาณสัก400กรัมนะครับ400กรัมนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตอนที่มันสำเร็จแล้วนะเนาะนะครับอันนี้ได้แล้วนะครับสำหรับน้ำมะขามนะครับที่เราไว้ใช้สำหรับการลาดเป็ดมะขามกุ้งมะขามนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมฟองน้ำตาลก็จะเป็นเกล็ดเล็กๆแล้วนะครับก็สามารถเอาพักได้เลยโอเคเสร็จแล้วนะครับสำหรับการทำกุ้งมะขามนะครับผมจะใช้กุ้งแม่น้ำนะครับในการผ่าครึ่งเลยนะครับให้ขาดจากกันหลังจากนั้นนะครับเราก็มาคลุกแป้งสาลีหรือแป้งอเนกประสงค์โดยทั่วไปได้นะครับหรือคลุกกับแป้งข้าวเจ้าได้นะครับแล้วเอาลงไปทอดในน้ำมันที่ร้อนจัดนะครับผมใช้น้ำมันไฟที่ตั้งอยู่ประมาณสัก180องศานะครับลงทอดเลยนะครับแป้งนะครับจะช่วยทำให้กุ้งมันกรอบนอกนะครับแล้วก็นุ่มในนะครับผมจะทอดให้มันเป็นสีเหลืองทองแบบนี้เลยนะครับที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอนี้เลยนะครับแบบนี้นะ1โพชั่นนะครับผมใช้อยู่3ตัวจะได้6ชิ้นนะครับหลังจากที่เราทอดแล้วนะให้เป็นสีเหลืองทองแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะครับลงจัดลงบนจานนะครับที่มีผักทอดนะครับเสิร์ฟไว้ข้างๆนะ